แนะนำตัวเนี่ยสวัสดีค่ะซื้อบ้านหนองลาดเนื้อจามาจากสปปดาวเมืองจำปาสักในแข้งจำปาสักเลยมานางขายขมเอาอยู่นี่เบิดมือบ่ขาดจ้าเพราะว่ามีผู้ใดซื้อบ่มีผู้ใดซื้อจ้านั่งนายิงแคลอยู่นี่ละจ้าสาเหตุเพราะเข้ามาซื้อน้ำมันบ่ขาวค่ะจะเป็นแม่ค้าหน่อยราคาผู้งามสูงอย่างนอกครับจะขายของทางว่าวได้นี่ว่าวไม่ได้ขายเด้มันบ่มันหย่องไม่ขายงามกับสื่อซอยไม่ขายหย่องไม่ขายงามกับสื่อซอยไม่ขายได้เนี่ยสิแซ่บได้หลาย3บาท50บาทก็ได้หน้าบ่อยู่ได้เห็นกันผู้อาจารย์ทุกๆเห็นกันทุกมื้อดอกจ้าอยู่บ้านใกล้บ้านน้องแสงใกล้ดอกอยู่ห้างจำปาสักวัดผู้บ่จำญาติอยู่ทางไหนจำบ่ได้บ้านนี้บ่มันยังบ่บ่แม่นเฮาลงมาจากวัดผู้แม่นบ่ทางตรงมาจากเขาปาเซ่แม่นบ่เขาเลี้ยวขวาไปอีกหมู่บ้านนึงเลยวัดไปเดี๋ยวบ้านยังอ่ะเลยวัดไปหน่อยนึงเลยซากแถวนึงเลยวัดไปอีกหมู่บ้านนึงบ้านนกเขียนบ้านเบิ่งบ้านน้องนกเขียนแม่นบ่น้องโอยานใกล้ๆกับน้องเขียนญาติอยู่หั่นล่ะบ่ได้ไปหาเขาโดนหลายสี่ห้าปีแล้วจะลองไปยามมันสิลองไปท่านี้เด้อเหมือนผู้นึงว่าได้ไปดินบ่ฮะวัดผู้นึงว่าได้ไปดินไปสุเทื่อเลยวัดผู้คนไหนไปหยังก่อเพิ่นเอิ้นหยังก่อเรียนว่ามื้อเอาน่ะว่ามื้อมาจ้าใส่ไหนจ้าว่ามื้อมาดิผู้อื่นเขามีอยู่ข้อมือนึงของเฮาง่าไว้2ข้อมือเพราะว่าสิมังสิมีเพิ่นว่าแม่นงานสิมีไหลบ่แม่นสิมีเออทําผีเออเฮาอยู่บ่ผมบ่เฮาขายบ่ดีเป็นไรบ่บ่ค่อยดีบ่เดี๋ยวก็ได้ขายครับนี่เดี๋ยวลงคลิปเดี๋ยวมีคนมาซื้อดอกคนขายหลายขายหลายบ่คือกันนี่มาได้พุ่นน่าได้ประมาณ10กว่าล้านอยู่มันขายคือกันเนาะต้องหาหยังแตกต่างนี่มีแน่ดีบ่ยังสิคล้ายที่การสวนงามคนหินจะมีหลายเนี่ยผลมีครบมีเขียดมีของปลาหลายเนาะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทั้งหลายละมาละปะซื้อน้องยังน้อนี่ซื้อบ้านห้องลาดจ้าเงินลาดนั่นล่ะจ้าอยู่หันไหนอยู่หันไหนนู่นจ้าหันสัญญาปุ่นขั้นจักรมาขายขมเอาคือการจัดแต่บ่ขาดบ่มีผู้ใดซื้อเป็นยังก็บ่มีคนซื้อพอดีเพราะว่าหนาขาวไรค่ะเขาก็เริ่มบ่อยากข้าบ่อยากครับไปเดี๋ยวสิไปรีวิวให้ซั่นจ้าจะไปรีวิวให้ค่อยดีด้อให้เขาซื้อซอยนี่ล่ะค่ะโอ้ป่าไปนํากันไปนํากันเอาไปบ่ได้ไปบ่ได้ดอกจ้ะไปทางพี่มาทางพี่โอ้ยอ้าวแนะนำตัวนี่สวัสดีค่ะซื้อบ้านหนองลาดเนื้อจ่ามาจากสปปดาวเมืองจำปาสักในแข้งจำปาสักเลยมานางขายขมเอาอยู่นี่เบิดมือบ่ขาดจ้าเพราะว่ามีผู้ใดซื้อบ่มีผู้ใดซื้อจ้าโอ้นั่งนายิงแคลอยู่นี่ล่ะจ้าเอาสาเหตุเพราะเข้ามาสื่อน้ำมันบ่ขาวค่ะจะไงจะหูจักตัวเองบ่เพราะว่านู้นเนี่ยมันกระจกอยู่จ้าก็สิว่าหูบ่ดาเต็มบ่ขาวจ้าผู้ใดมานะแวะน้องคนแน่น้องเงินล้านจ้ามาแวะในเลิศจ้ามาแวะสื่อแน่นั่งอยู่มองนี่แหละเขาบ่เห็นอยู่มองนี่ก็บ่อยู่มองนั่นสองบอนจ้าเบิ่งนาก็ได้นาขี้ได้นี่เป่าไปเลยมูลบอกไปโลดให้ยัดอยู่ไปโลดให้เบิดสิให้ล่ำจังไหนนอล่ำบ่เป็นนอสิบ่โศกจะได้นางเอกเนาะโศกบ่ได้เพราะว่าเป็นนางงามในตบตอที่เขากล้องสวยมากนะคะสิมีแฟนอยู่ว่านอถ้าว่ามีคนติดต่อมาได้แล้วคันคนอย่างไรแฟนที่แท้ของเอาเว้นกับถูกบ่ว่าจะแท้ดอกค่ะไปอยู่น้ําค่ะกินฟรีค่ะเอิ้นใส่เอิ้นได้เออเอิ้นกินเอิ้นได้เอิ้นใส่บ่ได้นะคะสูงค่ะผมว่าขายเขามองบ่ได้ค่ะแต่เว้าบ่ดิค่ะได้ออกกล้องมันก็ทําท่าแบบกระแลจังน้อยนึงมีเท่านั้นแหละจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับเอาไปติดต่อด้วยซื้อสองหน้ามาจังไหนสิติดตาม
เดี๋ยวกล้องอยู่ร้านพุ่นเมียนบ่ทันได้ไปเอาซื้อมาอยู่ติดมาจำอยู่ยังติดบัตรจำอยู่บ่เมนเตี้ยหนูสิติดตามเด้อติดตามส่งนะจากนี้ไปบ่40โลจ้าจากนี้ไป45กิโลนี่แหละจ้าก็ไก่แต่ว่าหนูออกมาแต่เช้าหนูออกมาแต่ประมาณตีหาหรือว่า 6:00 น.หนูก็ออกมาเพื่อจะพ้อนี่ก็ประมาณ 8:00 น. 9:00 น.มาหนูก็นั่งขายผู้นี้ก็พ่นดื่มมาว่าซั่นๆ5ชั่วโมงบ่จันทร์พุธศุกร์แม่นบ่บ่จ้าหนูมาเป็นบางวันหนูก็มาบางวันหนูก็บ่ได้มาจ้าเพราะว่าหนูก็ไปละรอขายแถวเขตบ้านหนูคือกันจ้าแต่ว่ามาที่แถวนี่ได้ราคาดีหนูก็ได้ลอกมาเทื่อนึง2เทื่อก็ได้ขายได้ก็ได้มาอีกมาสุดนี่คือสิเรือกับเมื่อค่ะเพราะว่าเขาบ่กินค่ะก็ฮะเพราะว่าเขาเมาบูดค่ะขมาบุญแล้วค่ะบอแม่ค่ะยิบเลอะอยู่ใดเห็นผู้ใดก็ยิบเลอะอยู่แต่ว่าโชคไซสิเป็นน้ําขมาบุญเป็นได้ช่วงโควิดช่วงโควิดบ่ได้ออกจากบ้านจ้าอยู่แต่ว่าช่วงโควิดเพราะว่าเขาบ่ได้ออกจากบ้านช่วงนั้นโควิดกําลังเลยมาออกบางนึงนี่บ่ทันได้ถึงปีดอกจ้ากําลังเปิดท่าบ่อนแม่นบ่ทันถึงปีหลังโควิดมาดีอยู่บ่จ้าหลังโควิดมาก็ดีค่ะเศรษฐกิจก็ดีนะคะเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอค่ะมีแต่ซื้อกินนะคะพอใช้ใช่มั้ยค่ะปกติจาก 1,000 จาก 250,000 เดี๋ยวนี้เป็น 500,000 นะคะเยอะมากค่ะเงินเฟ้อขึ้นเนาะจ้าอันดับ1ของโลกเดี๋ยวนี้บ่จ้าเฮ็ดจังได๋เนาะก็สู้ชีวิตไปเนาะสู้กันไปค่ะสู่เพื่อลาวเฮาค่ะคือบ่เป็นงานทางไทยหนูก็อยากไปอยู่หนูบ่มีเงินเฮ็ดบัตรจ้าบัตรในงานมันแพงและหนูเฮ็ดบัตรสปอร์ตก็ 4,500 หนูเฮ็ดไปแล้วก็เฮ็ดบัตรในงานอีกก็ประมาณ 30,000 หนูก็บ่มีเงินสิเฮ็ดต่อว่าซั่นมาแต่ว่าที่จริงแล้วหนูก็อยากไปอยู่ดอกอยู่ประเทศไทยเพราะว่าอยู่ประเทศไทยได้เงินแม่นบ่จ้าเดี๋ยวเปิดร้านให้เสิร์ฟได้สิพาไปเฮ็ดจ้าเปิดเป็นพนักงานให้ด้วยจ้าขอบคุณค่ะเอามาเอาในโลกจะไปเป็นอีกปี2ปีพุ่นล่ะสมาสิโฮงไทเลนองท่านบุญโนมีผู้นี้ตายท่าได้อยู่บ่ท่าได้อยู่บ่ฮะท่าได้อยู่บ่ท่าได้จ้าคนผู้นี้ท่าได้ถ้ามีโอกาสก็ซื้อไปก่อนก็ได้ซื้อโตบ่หรือว่าจังได๋ก่อเอ้าก็ไปเฮ็ดเวียกข้างนำแล้วเนาะโอ้จ้าซื้อไปเฮ็ดเวียกบ่ดีวิวขายเครื่องนี่หว่าแม่นคั่นว่ารีวิวขายเครื่องเนาะทนาได้อ่ะบ่จ้าเมาเพราะว่าเนาะไปควรบ่จังสิด้วยเมาเด้อบาดซั่นซาเมาน้ำมัวนะเมาหยอกปดอีนี่เมาคนทางพี่แล้วจังเว้าง่ายเนาะจ้าคนให้ผู้สาวสิเหลืองานจักหน่อยบ่คนหนูบ่คอยเหลืองานแล้วงานยังหนูก็เฮ็ดได้จ้าเพราะว่าหนูไปอยู่ประเทศไทยตั้งแต่หนูก็ได้ล้างห้องน้ำได้ล้างตัวก็มีบ่แต่ได้เงินเนาะจ้าบ่แต่ได้เงินหนูบ่เลยสิเดียดอกการเรื่องงานบ่แต่เงินเยอะก็พอบ่แต่บ่ใส่เด้อจ้าเพราะว่าใส่เวลาพักผ่อนเด้อเพราะว่าหนูบ่เป็นเครื่องจักรเพราะว่ามันก็เมื่อยเป็นกันการฟังวัดเออข้าวจ้างมีตายจ้างยังนอกเลยหาอะไรพอก็ใส่งานอะไรวันนี้จ้าโอเคหนูสิติดตามด้วยนะเด้อได้ขอบคุณครับหนูสิพิมพ์เข้าไปในช่อง YouTube นะเดี๋ยวหนูก็สิติดตามนะเด้อครับผมจ้าทั้งเฟซหนูก็สิแซดไปหาไอ้มีหลายช่องอยู่แต่ช่องนี้กําลังเฮ็ดกำลังเฮ็ดใหม่กำลังเฮ็ดมาฟังลาวนี่กำลังมาเฮ็ดน่ะคือบ่เฮ็ดตอกแม่บ่ากินขนาดน่ะเพราะไงเป็นช่องเฮ็ดเตอร์เด้หนูติดตามผู้นึงคนเก่าแล้วไปอยู่ประเทศเกาหลีหนูติดตามลาวช่องนั้นแม่บ่าแล้วเฮ็ดของกินแล้วก็ให้ผัวแล้วก็ให้ผัวแล้วกินแล้วก็รีวิวขนาดน่ะคือบ่เฮ็ดนี่ช่องนี่คือสิจะมาลาวบ่อยจังได๋ลงอยู่ทั้งพุ่นล่ะจ้าทั้งบ้านเฮียงทั้งจำมาซะกูคูมาพุ่นแต่ว่าเพื่อนหนูก็บ่ได้ล้างใหญ่หรอกเพื่อนหนูล้างน้อยๆแต่ว่าอย่าไปน้ําไปเบิ่งเพื่อนบ่เป็นหยังดอกจ้าเฮาสิอยู่จังได๋กะเท่าเทียมกันเบิดแล้วเพราะว่าคนรวยคนจนแต่บ้านหนูก็เฮ็ดหน้ากินข้าวคือกันเฮาก็กินข้าวกินน้ําคือกันนั่นแหละคนไทยหรือคนลาวคนลาวโอเคขอบคุณครับ